ปอยติชดายิ้มคนชมชีวิตหลังแต่งงานหวานสุดในโลกคนแซวอยากเป็นพี่ปอยลั่นได้นะคะแต่มีง่ายเหมือนกันสนับสนุนโดยแป้งพับออนอโนง Perfect Powder แป้งนางงามผสมรองพื้นตบจบสวยในครั้งเดียวต้องแป้งพับออนอโนง Perfect Powderมายาฮอตนิวอัปเดตคุณปอยตีชดานะคะยิ้มค่ะหลังคนชมนะคะว่าชีวิตหลังแต่งงานหวานที่สุดในโลกเปรยที่ไปเที่ยวกันเนี่ยก็ปกติไม่ใช่ฮันนีมูนและคงไม่มีค่ะเพราะตนชอบทริปแบกพักผ่อนจริงๆตนแจ้งนะคะว่าไม่ได้หวานทุกทริปอย่างที่ไปเล่นสกีก็ไปเจอพายุหิมะบนลานสกีก็ถือว่าท้าทายดีค่ะหากถามว่าชินกับคำว่าสามีหรือยังจริงๆไม่ค่อยมีคนเรียกนะเพราะส่วนใหญ่เรียกแฟนหรือพี่โอ๊กไม่มีคำเรียกหวานๆค่ะแต่จะมีภาษาพิเศษที่รู้กันเองแต่ตรงนี้พูดไม่ได้นะคะชีวิตหลังแต่งงานที่ผ่านมาเข้าทีเข้าทางขึ้นเยอะเลยค่ะสำหรับตนนะคะการแต่งงานนั้นง่ายแต่ชีวิตหลังแต่งงานนั้นไม่ง่ายเลยค่ะบอกสิ้นเดือนนะคะว่าจะครบ1ปีแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้ตนนั้นโตขึ้นตอนนี้อยู่กรุงเทพมากกว่าภูเก็ตไม่ต้องปรับตัวกันแล้วค่ะทุกวันนี้ไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่เชื่อนะคะว่าจะไม่มีนะคะเพราะทุกวันต้องทั้งสุขและทุกข์คงมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเรารักกันมากพอนะคะเราจะมองมันเล็กได้ตนก็คุยฟุ้งต่อนะคะว่าฝ่ายชายยอมตนเยอะมากค่ะคนก็เลยแซวนะคะว่าอยากเป็นพี่ปอยตนเลยบอกนะคะว่าเป็นได้นะคะแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันค่ะไม่มีหรอกไม่มีพีฮันนีมูนแล้วเพราะว่ามันก็คือการไปเที่ยวกันปกติคือปอยชอบแบบไปแล้วก็ไปทำอะไรที่แบบว่าไปพักผ่อนจริงๆบางครั้งอ่ะไปต่างประเทศก็นอนดู Netflix ก็มีล่าสุดที่พาไปอ่ะปอยก็เหมือนกับที่พี่โอ๊คพาไปรู้สึกเหมือนกับว่าเราไปกันแบบเสี่ยงอันตรายเวอร์มากที่ไปเล่นสกีแล้วก็ไปเจอพายุหิมะบนลานสกีอะค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบสนุกมากท้าทายดีคุ้นชินหรือยังคะพี่ปอยกับคำว่าเวลาไปไหนคนถามว่าสามีเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีคนพูดสามีนะเรียกว่ายังไงคะแฟนเป็นแฟนหรือเรียกคุณโอ๊คอะไรอย่างเงี้ยไม่หวานขนาดนั้นค่ะก็มีภาษาพิเศษที่เรียกคุณโอ๊คแต่ว่าอาจจะพูดตรงนี้ไม่ได้สำหรับปอยรู้สึกว่ามันข้อที่ครอบทางขึ้นเยอะนะคะแล้วก็เพราะว่าชีวิตเราแต่งงานเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าการแต่งงานอะง่ายแต่ว่าชีวิตเราแต่งงานเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายแต่สำหรับปอยเนี่ยพอมันผ่านมาถึงตอนนี้ก็อีกก็แต่สิ้นเดือนนี้ก็จะเข้ารอบ1ปีนะคะแต่งงานก็รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันก็ฝึกให้เราแบบโตขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อมันคือการเข้าใจในอีกเลเวลนึงจากที่เราในวัยหนึ่งสูงอีกวัยหนึ่งตอนนี้ไปอยู่กรุงเทพมากกว่าภูเก็ตค่ะช่วงแรกๆอ่ะไปอยู่ภูเก็ตมากกว่ามีปัญหาอะไรที่แบบยังไม่ได้ไหมคะคู่เราไม่มีไม่มีครับไม่มีแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกวันอ่ะมันสามารถที่จะมีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ที่เกิดจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเรารักกันมากพออ่ะปัญหามันก็จะเราจะมองมันเล็กได้พี่โอ๊คอ่ะเป็นคนที่ยอมปล่อยเยอะมากๆไม่ถึงยอมปล่อยมากกว่าปล่อยยอมเขาปล่อยสวยมากปล่อยสวยมากเป็นตำนานตลอดไปชีสเกาตราวันนี้เนี้ยมันยังมาอยู่พี่โอเคก็บอกว่าก็ได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะคะ